เบเกอรี่รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางไปท่องซาฟารีและถ่ายภาพสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกาของผมในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเป็นห่วงของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถูกจัดให้อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนั่นคือแรงแอฟริกันเรื่องราวข้ามโลกวันนี้จะเล่าถึงสาเหตุว่าทำไมแรงแอฟริกันเกือบทุกชนิดอาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นี้สนับสนุนโดย 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery สวัสดีครับในการจัดสภาวะว่าสัตว์ป่าชนิดใดจะอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือว่าสูญพันธุ์นั้นมีองค์กรนานาชาติองค์กรหนึ่งที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International UnionOf Conservation on Nature หรือมีอักษรย่อว่า IUCN ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นสหภาพนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติองค์กรนี้เป็นองค์กรมหาชนแล้วก็มีหน้าที่สำรวจศึกษาวิเคราะห์และก็รายงานให้ทราบถึงสภาวะสถานการณ์ของสัตว์ป่าแต่ละชนิดทั่วโลกครับซึ่งรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกแมลงสัตว์เลื้อยคลานแม้กระทั่งพันธุ์พืชต่างๆครับนั่นคือหน้าที่ของ IUCN ในการจัดลำดับของสภาวะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นั้น IUCN ได้จัดจากเบาไปหาหนักซึ่งมีหลายระดับซึ่งผมจะชี้แจงให้ทราบแต่ละระดับให้ทราบต่อไปครับระดับแรกก็คือ least concernคือไม่น่าห่วงเพราะว่าสัตว์ป่าประเภทนี้มีจำนวนประชากรมากมายโอกาสที่จะสูญพันธุ์มีน้อยมากเช่นแอนติโลปวิลเดอร์บีสต์กวางอิมพาล่าควายป่าแอฟริกันและม้าลายเป็นต้นระดับที่2ก็คือ near threatened คือใกล้ถูกคุกคามจนอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถูกคุกคามจนทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นเสือดาวแรดขาว black buck เป็นต้นระดับเนียเทรตเทนก็มาถึงระดับที่เทรตเทนก็คือถูกคุกคามซึ่งในระดับนี้ทาง IUCN ก็จัดอันดับไว้3ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือ vulnerable คือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากจำนวนประชากรของสัตว์ประเภทนี้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นช้างป่าแอฟริกันฮิปโปโปเตมัสสิงโตแอฟริกันและหมีโพล่าเป
็นต้นจากระดับ Vulnerable หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ IUCN ก็จะติดตามแล้ววิเคราะห์ต่อไปว่าจำนวนประชากรของสัตว์ประเภทนี้คงที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแต่ถ้าเผื่อลดลงต่อเนื่องเป็นจำนวนมากก็ต้องยกระดับเป็น Endanger คือใกล้สูญพันธุ์เช่นเสือโคร่งเบงกอลช้างเอเชียหมาในแอฟริกันและสิงโตเอเชียเป็นต้นถ้าสัตว์ประเภท Endanger คือใกล้สูญพันธุ์มีจำนวนประชากรได้ลดลงต่อไปอย่างต่อเนื่องและจำนวนมากจนหน้าเป็นห่วงว่าจะสูญพันธุ์ใน3ช่วงอายุก็ได้ยกระดับเป็น critically endangered คือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเช่นแรดดำอุรังอุตังสุมาตรากอริลลาภูเขาเป็นต้นแอฟริกันอยู่5ชนิดซึ่งก่อนปีคศ2007อยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ least concern ถ้าเรานั่งรถซาฟารีไปท่องซาฟารีในประเทศต่างๆในแอฟริกาก็จะเห็นแร้งทั้ง5ชนิดนี่นะครับบินไปทั่วเกาะอยู่ตามต้นไม้บ้างคอยกินซากจากสัตว์นักล่าที่ได้ฆ่าทิ้งไว้ก็มีจำนวนมากมายแต่หลังจากที่องค์กร IUCN ได้ทำการติดตามศึกษาประชากรของแร้ทั้ง5ชนิดก็พบว่าจำนวนประชากรนั้นมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงดังนั้นในปีคศ2007 IUCN จึงได้ยกระดับแร้ทั้ง5ชนิดนี้จาก least concern มาเป็น near threatenedคือใกล้ถูกคุกคามซึ่งอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตและ IUCN ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ของแร้งทั้ง5ชนิดนี้ต่อไปจนกระทั่งพบว่าในปีคศ2012จำนวนประชากรของแร้งทั้ง5ชนิดนี้ได้ลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่องครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ IUCN ต้องตัดสินใจยกระดับแร้งทั้ง5ชนิดจาก Near Threatened ข้ามขึ้นเป็นใกล้สูญพันธุ์หรือ Endanger ครับซึ่งน่าเป็นห่วงแต่แค่นั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมในเดือนตุลาคม2015 IUCN ก็ได้ยกระดับแร้ง4ชนิดจาก5ชนิดนี้ขึ้นเป็นใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือ critically endangered ซึ่งสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงจริงๆครับเพราะว่าหลังจากระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งแล้วก็คือสูญพันธุ์ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เหลือเพียงชนิดเดียวที่ยังอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังถึงแร้งแต่ละชนิดใน5ชนิดนี้ครับอ
แอฟริกัน4ชนิดจาก5ชนิดซึ่งถูกจัดให้อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งได้แก่แอฟริกันไวท์แบ็ควอลเจอร์หรือแร้งแอฟริกันหลังขาวซึ่งเป็นแร้งขนาดกลางมีขนาด 78-98 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 4.2-7.2 กิโลกรัมปีกทั้งสองข้างเมื่อกางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้ 1.96-2.25 เมตรแร้งชนิดที่สองซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งก็คือ Rapples Griffon Vulture หรือแร้งด่างดำขาวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า African Whiteback Vulture ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแร้งด่างดำขาวมีขนาด 85-103 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 6.4-9 กิโลกรัมปีกสองข้างเมื่อกางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้ 2.26-2.6 เมตรแร้งชนิดที่3ซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งก็คือฮูดเดอร์วอลเจอร์หรือแร้งดำปากเรียวซึ่งเป็นแร้งขนาดเล็กที่สุดในจำนวนแร้ง4ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งแร้งดำปากเรียวมีขนาด 62-72 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 1.5-2.6 กิโลกรัมและปีก2ข้างเมื่อกางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้ 1.55-1.65 เมตรแร้งชนิดนี้ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยครับแร้งชนิดที่4ซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งก็คือ White-headedVulture หรือแร้งหัวขาวซึ่งเป็นแร้งขนาดกลางมีขนาด 72-85 เซนติเมตรตัวเมียมีน้ำหนัก 4.7 กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าตัวผู้ซึ่งมีน้ำหนักเพียง4กิโลกรัมแต่ทั้งสองเพศนี้มีวิงสแปนใกล้เคียงกันก็คือ 2.07-2.3 เมตรแร้ง4ชนิดซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งส่วนแร้งอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ก็คือ Rapid Face Vulture หรือแร้งดำใหญ่พันธุ์แอฟริกาซึ่งเป็นแร้งขนาดใหญ่มากจะเรียกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในแร้ง5ชนิดนี้ก็ได้เพราะว่ามีขนาด 95-115 เซนติเมตรมีน้ำหนัก 4.4-9.4 กิโลกรัมและมีวิงสแปน 2.5-2.9 เมตรก็เกือบ3เมตรครับก็นับว่าเป็นแร้งที่มีขนาดใหญ่มากสาเหตุที่จำนวนประชากรของแร้งแอฟริกันทั้ง5ชนิดลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่องเพราะพื้นที่อยู่อาศัย
และทำรังวางไข่ถูกทำลายเนื่องจากแร้งทั้ง5ชนิดทำรังวางไข่บนต้นไม้สูงใหญ่เท่านั้นซึ่งต้นไม้เหล่านั้นขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกโดยมนุษย์เพื่อขยายชุมชนทำเกษตรกรรมและเลี้ยงปศุสัตว์นอกจากนั้นป่าเหล่านั้นยังถูกทำลายโดยไฟป่าและช้างป่าอีกด้วยชาวพื้นเมืองและผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ได้วางยาพิษในซากสัตว์เพื่อกำจัดสัตว์นักล่าเช่นสิงโตและไฮยีน่าที่มาล่าสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นประจำดังนั้นจึงมีผลให้แร้งทั้ง5ชนิดได้รับยาพิษจากการกินซากสัตว์เหล่านั้นจนล้มตายไปเป็นจำนวนมากช้างป่าแอฟริกันกินกิ่งไม้และเปลือกไม้เป็นอาหารโดยใช้งวงดึงกระชากกิ่งไม้ให้หลุดจากต้นไม้และใช้งาแซะเปลือกไม้เพื่อเป็นอาหารแต่ในการใช้งวงดึงกิ่งไม้ก็ดีใช้งาแซะเปลือกไม้ก็ดีมีผลทำให้ต้นไม้เกือบทั้งหมดนี้ต้องถูกล้มไปและตายไปพฤติกรรมกินอาหารของช้างป่าแอฟริกันจึงมีส่วนสำคัญในการทำลายต้นไม้ลงเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องทำให้แร้งไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อทำรังวางไข่จึงมีผลให้จำนวนประชากรแร้งลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างประเทศบอตสวานาประเทศเดียวมีประชากรช้างป่ามากถึง 140,000 ตัวแอฟริกันทั้ง5ชนิดซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและใกล้สูญพันธุ์ยังมีแร้งแอฟริกันอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ risk concern เลยก็คือพามนัทวอลเจอร์แร้งชนิดนี้ไม่กินเนื้อและซากสัตว์แต่กินผลปาล์มน้ำมันเป็นอาหารจึงไม่ถูกวางยาพิษจากซากสัตว์ต่างๆแร้งพามนัทวอลเจอร์เป็นแร้งขนาดเล็กมีขนาด60เซนติเมตรน้ำหนัก 1.3 ถึง 1.7 กิโลกรัมปีกสองข้างมือกลางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้150เซนติเมตรแอฟริกัน5ชนิดซึ่งประชากรได้ลดลงอย่างมากจนถูกจัดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง4ชนิดและใกล้สูญพันธุ์1ชนิดและผมยังแถมด้วยแร้งอีกชนิดหนึ่งจะเรียกว่าแร้งมังสวิรัตก็ได้ก็คือพามนัทวอลเจอร์ซึ่งแร้งชนิดนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินซากสัตว์กินแต่ผลปาล์มน้ำมันเป็นอาหารครับท่านผู้ชมคงจะวิตกเป็นห่วงว่า
แรงเหล่านั้นอาจจะสูญพันธุ์ได้แต่ผมอยากจะเรียนว่าองค์กร IUCN ได้ร่วมกับประเทศในแอฟริกาหลายประเทศซึ่งมีประชากรแร้งอยู่นั้นในการที่จะอนุรักษ์แร้งทั้ง5ชนิดไว้ให้ได้โดยได้มีความพยายามในหลายด้านได้มีการไปพูดคุยกับพวกเลี้ยงปศุสัตว์ผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ทั้งชาวพื้นเมืองด้วยว่าให้หยุดกำจัดสัตว์นักล่าโดยใช้ยาพิษเพราะว่ามีผลกระทบไปถึงแร้งด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนในเรื่องช้างป่านั้นก็กำลังหาวิธีการครับเพราะว่าในการที่จะไปห้ามช้างไม่ให้กินอาหารโดยใช้งวงดึงกิ่งไม้หรือใช้งาแซะเปลือกไม้นั้นก็เป็นสิ่งที่คงทำไม่ได้แน่นอนแต่รัฐบาลเหล่านั้นรวมทั้ง IUCN ก็กำลังดำเนินการหาวิธีที่จะอนุรักษ์และปกป้องดูแลแร้งแอฟริกันทั้ง5ชนิดครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ